มีแจ้งเตือนเกี่ยวกับน้ำท่วมสูจากทางกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากห้องความกดดันอากาศต่ำจะพัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวปองไซพายุหมุนเขตฮ้อนเจิมปาก้าที่กำลังเคลื่อนที่อยู่เขตทะเลจีนใต้ทะเลจีนตอนใต้ซึ่งจะเห็นให้มีฝนตกหนักอยู่แขวงภาคเหนือและภาคใต้ในระยะวันที่19หาสาวกรกฎ2021นี้ดังนั้นจึงได้แจ้งเตือนถึงอำนาจการปกครองทุกภาคส่วนและประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่อาศัยอยู่แขวงพงสาลีอุดมไซบ่อแก้วก็คือทางเมืองต้นพึ่งและเมืองห้วยซ้ายแขวงหลวงน้ำท้าก็คือเมืองลงและเมืองเวียงภูคาแขวงหลวงพะบางสัญญาบุรีจำปาสักเมืองปักทรงเสโกงเมืองดักจึงและแขวงอัตปือเมืองภูวงจงมีสติระมัดระวังตัวโตกับสภาพฝนตกนักพร้อมทางมีลมพัดแห้งที่จะเห็นให้มีดินเจือนน้ำท่วมกระทันหันและน้ำท่วมสุที่จะเกิดขึ้นในระยะ1หา2วันในโตนานี้ฉะนั้นขอให้บรรดาท่านติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากทางกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่อง